ากย้อนกลับไปในช่วงก่อนเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ชุมชนบ้านท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหนึ่งชุมชนที่มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับต้นๆของจังหวัดจนกระทั่งสสส.นำโครงการลดละเลิกแอลกอฮอล์เข้ามาในชุมชนเพื่อลดการบริโภคโดยมีคุณไพบูลย์แซ่เตียวชาวบ้านในชุมชนท่ากระดานเป็นหนึ่งในผู้ที่เลิกเหล้าสำเร็จและกลายเป็นอาสาและเป็นแกนนำในการรณรงค์เลิกเหล้าโครงการของชุมชนต้านเหล้าหรือโครงการรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนนะครับจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับก่อนหน้าโครงการนี้นะครับมันก็มีโครงการของสสเกี่ยวกับเรื่องงดเหล้าเข้าพรรษามาตลอดนะครับก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มีฐานของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนเนี่ยเข้าโครงการนี้อยู่แล้วถ้าเราเกิดเอาชุมชนต้านเหล้าหรือลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาร่วมเนี่ยมันจะง่ายขึ้นและจะชักชวนคนที่เป็นสมาชิกที่ลดละเลิกในช่วงเข้าพรรษาอยู่แล้วอะให้เลิกถาวรเลยอะมันง่ายขึ้นก็เลยได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเมื่อปี63ปัจจุบันคุณไพบูลย์แซ่เตียวยังคงลงพื้นที่รณรงค์เลิกเหล้าและติดตามผลของการรณรงค์โดยใช้หลักนโยบาย Safer Thailand คือการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังจากการดื่มการคัดกรองและบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาจากสุราและการสร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่มช่วงแรกที่คุณไพบูลย์นำโครงการต้านเหล้ามาที่ชุมชนบ้านท่ากระดานแห่งนี้ก็ถูกต่อต้านอย่างหนักไม่มีใครเห็นด้วยมีคนต่อว่าถึงขั้นเกลียดคุณไพบูลย์เลยก็มีเพราะชุมชนนี้มีผู้ดื่มแอลกอฮอล์มากถึง 700-800 คนหรือประมาณ 80% ของประชากรในชุมชนจริงๆแล้วสมาชิกและวัยรุ่นหรือวัยทำงานหรือคนสูงอายุแล้วที่ดื่มเหล้าที่เนี่ยปริมาณที่มากในชุมชนนี้ประมาณ 7-800 รายเลยครับที่ดื่มกันไม่ใช่น้อยๆนะครับเกียรติยันมกทายก เพราะว่าคือในวัดในวาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะจะห้ามเขาอะห้ามเขาดื่มอะซึ่งการดื่มเหล้าเสร็จแต่มันไม่ได้เหล้าอย่างเดียวนี่มันยังมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมฮะอะไรต่างๆกิจกรรมในสถานที่ที่เป็นที่ที่ลานบุญอะควรจะงดด้านนี้โดยตรงจะค่อนข้างต้านมากก็จะถูกต้านจากนั่นแหละจากบรรดาอะไรอะเจ้ามือไฮโลพวกเล่นการละเล่นต่างๆจะต่อต้านมากนั่นแหละครับแต่ด้วยความพยายามของคุณไพบูลย์ที่ยืนหยัดต้องการให้ชุมชนนี้หันมาลดละเลิกแอลกอฮอล์ให้ได้มากที่สุดจึงใช้ป้ายการรณรงค์เลิกเหล้าในวัดติดสติ๊กเกอร์งดเหล้าที่ถังขยะทุกใบในชุมชนเพื่อเตือนสติผู้คนพี่เคยทำรณรงค์แม้กระทั่งถังขยะทุกลูกพี่จะแปะเลยนะแปะสติ๊กเกอร์ลดทวนละเลิกไปต่างๆให้เขาเห็นแปะตั้งหน้าบ้านเขาเองถ้าเป็นงานบุญในชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพนีต่างๆเนี่ยค่อนข้างปลดเหล้า 100% เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสงกรานต์สงกรานต์เนาะเดี๋ยวนี้ของเราก็ปลดเหล้าเลยเมื่อก่อนนี่ตีกันเพราะเหล้าแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็ได้ผลดีนี่ก็งานชุมชนเราจะมีสงกรานต์รดน้ำผู้สูงอายุเนี่ยแล้วก็งานลอยกระทงเนี่ยที่เนี่ยแน่นอนปลดเหล้าปัจจุบันชุมชนบ้านท่ากระดานมีผู้เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 100% แล้วกว่า17รายแม้ว่าตัวเลขจะไม่มากนักแต่คุณไพบูลย์ยังคงเป็นแกนหลักในการรณรงค์ละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปโดยใช้บุคคลในชุมชนที่เลิกเหล้าได้มาเป็นตัวอย่างชี้เห็นถึงข้อดีชี้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวเศรษฐกิจและสังคมให้กับผู้ที่กำลังคิดจะเลิกเหล้าส่วนมากจะยกตัวอย่างจากผู้ที่เลิกได้ดูเขาสิดูครอบครัวเขาสิดูความเป็นอยู่เขาสิและคนที่นับหน้าถือตาเขาอะมากขึ้นไม่เหมือนกับขี้เมาแล้วไม่มีใครคบอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นชัดเจนในสังคมมาเห็นชัดเจนไปไหนนี่ถ้าคนนี้ไปนี่เห็นเมานี่เขี่ยได้ถ้าเป็นไม้เขี่ยทิ้งไปเลยแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยเชิญเข้ามานั่งร่วมวงสนทนาเป็นบทเป็นครูเป็นแบบอย่างที่ดีได้ก็เป็นและในอนาคตคุณไพบูลย์แอบหวังว่าชุมชนบ้านท่ากระดานจะปลอดเหล้า 100% แม้จะเป็นเรื่องที่ยากจากปัจจัยทางสังคมหลายๆอย่างแต่ก็ยังมีความเชื่อว่าจากตัวอย่างผู้ที่ดื่มเหล้าตัวอย่างผู้ที่เลิกเหล้าสำเร็จจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะดึงชาวบ้านในชุมชนบ้านท่ากระดาน
ให้หันมาเลิกเหล้าเพิ่มมากขึ้น